ตอนนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกหนักอยู่เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับที่จังหวัดพะเยาครับปรากฏว่าน้ำป่าไปซัดสะพานขาดเลยทีเดียวนี่โอ้ไปต่อไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้จะทำยังไงดูสิแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องพยายามหาทางครับเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวไปก่อนครับก็ยากสำหรับเจ้าที่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันขาดออกไป2ท่อนเลยทีเดียวครับน้ำป่าไหลหลากครับซัดคอสะพานบนเส้นทางสายพะเยาเชียงม่วนนะครับรอยต่ออำเภอเชียงม่วนกับอำเภอดอกคำใต้นะครับที่จังหวัดพะเยาขาดเป็น2ท่อนครับกระแสน้ำก็ทะลักซัดบ้านเรือนนะครับข้าวของมีค่าของชาวบ้านก็เสียหายกันไปครับเมื่อวานตั้งแต่ช่วงตีสองได้คุณผู้ชมครับก็ทำให้มีคนสูญหายไป7คนฮะล่าสุดนะครับปลัดอำเภอดอกคำใต้นะครับท่านนาวินสุธรรมเมงครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอผู้สูญหายที่รอดตายจากน้ำป่าซัด2คนนะครับก็คือนายชายแปลกประหลาดครับแล้วก็นายสวายอินตนามครับแต่มันมีเรื่องน่าเศร้าอย่างนึงคุณผู้ชมครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอเชียงม่วนครับอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลสะปลูกบ้านอยู่เชิงเขาแล้วน้ำป่ามันซัดครับลงไปในลำห้วยก้างปลาหายไปทั้งหลังเลยคุณผู้ชมครับแล้วครอบครัวนี้สุดท้ายตายทั้งหมดเลยนะครับพ่อแม่ลูกตายหมดเลยคุณผู้ชมครับรวมทั้งหมด4คนด้วยกันเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประสานทางอำเภอเชียงม่วนนะครับให้ไปติดต่อกับญาตินะครับแล้วก็จัดการนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับส่วนการซ่อมแซมสะพานที่ถูกน้ำป่าซัดนะครับก็ให้หน่วยงานปกครองและก็กรมทางหลวงนะครับนำรถแบ็คโฮไปรื้อกอไผ่แล้วก็เศษไม้ที่ติดอยู่ใต้คอสะพานนะครับเอาดินมาถมนะครับเคลียร์เส้นทางก่อนเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ชั่วคราวนะฮะและเดี๋ยวก็คงจะต้องซ่อมแซมแบบถาวรต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเดินทางไปไหนก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะคะคนต่างพื้นที่เนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดเลยพอคนในพื้นที่เหมือนกันนะคิดว่าไปได้คิดว่าไปได้นะคะ